สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่10สิงหาคม2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้มองว่าน่าระวังเรื่องการย่อตัวระหว่างทางนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาดูเหมือนว่าฟันโฟลต่างชาติจะไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นนะคะราว 1.4 หมื่นล้านบาทนะคะหลังจากผลการทำประชามติในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยมองตัวฟันโฟลว์เนี่ยอาจจะเริ่มจำกัดมากขึ้นนะคะก็ลองพิจารณาประกอบกับตัวmovement ของต่างชาติในตลาดอนุพันธ์พบว่าอยู่ทางฝั่งช็อตมา2วันทำการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มเห็นแรงซื้อเนี่ยชะลอลงนะคะโอกาสที่จะเห็นแรงซื้อเข้ามาอีกสัก 4-5,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าแรงหนุนจะผลักดันตลาดขึ้นไปคิดว่าน่าจะจำกัดแล้วนะคะน่าจะได้อีกสักประมาณสัก5จุดนะคะตอนนี้มองเรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยที่จะเข้ามาถ้าจะมีต่อเนื่องหรือว่ามากกว่านี้เนี่ยคงต้องรอปัจจัยใหม่นะคะซึ่งเราก็มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางหลักของโลกนะคะซึ่งอันต่อไปก็จะเป็นการประชุม ECB ในเดือนหน้านะคะสำหรับผลของการทำประชามติเนี่ยคง เป็นเชิงบวกในเชิงเซนติเมนต์แต่ว่าในเชิงพื้นฐานเองตลาดหุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะคะเศรษฐกิจของไทยยังคงพึ่งพิงจึงต้องพึ่งพาเรื่องของการลงทุนภาครัฐเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะคะกำไรของตลาดถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะอิงทางด้านปานกลางแล้วก็ต่ำกว่าคาดการเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มองหาก valuation เนี่ยตอนนี้ set index เนี่ยเทรดบน forward PE ปี59นี้ก็เข้าใกล้17เท่าเข้าไปทุกทีนะคะนั่นแปลว่า upside น่าจะเหลือจำกัดนะคะถึงแม้ว่า momentum เชิงบวกในระยะสั้นยังมีอยู่แต่ว่าการเก็งกำไรเนี่ยควรกำหนดจุดถอยที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เน้นหุ้นกลุ่มเป็นรายตัวแล้วก็เป็น earning play เป็นหลักนะคะหรือว่าจะอิงปันผลระหว่างการที่กำลังจะประกาศต่อเนื่องออกมาก็ได้นะคะส่วนการเก็งกำไรเนี่ยรอบนี้ถ้ามีการย่อตัวลงของตลาดเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า 1,535 จุดนะคะถ้าลงไปมากกว่านี้เนี่ยก็จะเป็น 1,522 จุดเป็นสเต็ปถัดไปนะคะส่วนแนวต้านมองจำกัดที่1555แล้วก็1560ค่ะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยวันนี้ AOT ขอแบ่งขายทำกำไรบางส่วนออกมาก่อนนะคะที่แถวๆ420บาทนะคะที่เหลือถือต่อนะคะทั้งตัว CPF SAT แล้วก็ SCN นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์มี1ตัวนะคะ NetBay แล้วก็ตัวที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์ TFG iLink แล้วก็ TPCH นะคะหุ้นติดชาร์ตนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวตัวแรก BWG นะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าซื้อที่ 2.28 นะคะทำกำไร 2.46 ตัดขาดทุน 2.1 นะคะมองในเชิงเทคนิคว่าราคาไหลลงมาจนเข้าใกล้แนวรับสำคัญ EMA 75วันแล้วก็วกตัวกลับขึ้นมาด้วยความร้อนแรงนะคะพร้อมกับสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic จากเขต Oversold นะคะมองแนวโน้มดีขึ้นอีกครั้งนึงนะคะก็ให้เข้ามาเก็งกำไรนะคะอีกตัวนึงที่แนะนำเพิ่มเข้ามาคือกันกุลนะคะให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวเข้าซื้อ5บาท45นะคะเราทำกำไร5บาท85ตัดขาดทุน5บาท25นะคะก็ตัวนี้มองในเชิงพื้นฐานคาดการไตรมาสที่2เติบโตได้สวยนะคะหลังจากโครงการลมเฟสแรก10เมกะวัตต์นะคะรับรู้ได้เต็มไตรมาสนะคะภาพครึ่งปีหลังมีแบ็คหลอกของงาน EPC จากโครงการโซล่าสหกรณ์ราว 2,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยหนุนนะคะก็ เข้ามาเก็งกำไรนะคะ2ตัว BWG แล้วก็กันกุลส่วนอัปเดตตัวอื่นหุ้นติดชาร์ตยังคงถือสถานะต่อทั้งในส่วนของ iFEX CPN Super แล้วก็ตัวช็อตเซลล์ตัว LPN นะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ